นี่ไม่ใช่เรียกมาต้องมาต้องลองดูว่าเขาจะเล่นได้มั้ยระดับชาติไม่ต้องลองแล้วเรียกมาต้องใช้ได้บุรีรัมย์มาตรฐานปีนี้ไม่สูงแต่ชัดเจนว่าเล่นแบบนี้แล้วแชมป์แน่โอ้แต่ฟุตบอลบ้านเรานี่บางทีอันนี้พูดกันตามตรงนะเราอยู่ในวงการมาอย่างเงี้ยคนกำหนดทิศทางในการเล่นบางทีมันไม่ใช่โค้ชไงไม่ว่าจะเป็น BU ชลบุรีราชบุรีหรือแม้กระทั่ง BG เองก็มันมีขึ้นมีลงได้แต่อันดับ2เปิดกว้างให้กับทุกทีมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬาอยู่กับผมเจวรปัตรทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มทาง YouTube ไทยรัฐแล้วก็ Facebook ไทยรัฐสปอร์ตครับครั้งนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลในวงการกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถหลากหลายครับทั้งการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2และก็การเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลไทยที่รับการยอมรับในยุคปัจจุบันนั่นคือโค้ชธงชัยสุโกกีครับที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของสถานการณ์ไทยลีกในยุคนี้นะครับรวมไปถึงการกำหนดทิศทางการทำทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จไม่รอช้าครับพูดคุยกับเขาดีกว่าโค้ชธงชัยสุโกกีครับวันนี้คุยกับพี่ในบทบาทของคอมเมนเตอร์ดีกว่าครับเอาเป็นว่าเหมือนเราไปจัดรายการด้วยกันบ่อยๆจะได้พูดถึงภาพรวมทุกทีมเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าอาจจะขอแตะไปในลีกสูงสุดแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวไทยลีก2ยังเป็นโค้ชอยู่ใช่ครับไปพูดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปกระทบทีมนู้นทีมนี้อีกเพราะว่าเดี๋ยวทีมเราก็จะเก่งซะอีกไงใช่เดี๋ยวก็จะเก่งเพราะถ้าถามมาก็ต้องตอบทีมเราเองอยู่แล้วครับอ้าวไทยลีก1ทำไมบุรีรัมย์ถึงแรงได้ขนาดนี้แล้วก็ผมคิดว่าเราคุยกันน่าจะออกก่อนเลข2เตะแล้วเผื่อคนย้อนมาดูนะพี่ดงเขาจะแรงต่อเนื่องไหมด้วยปัจจัยอะไรบ้างอันดับแรกคือคำว่ามาตรฐานมาตรฐานของทีมบุรีรัมย์ภายใต้การบริหารงานของท่านเนวินชิดชอบนะต้องใช้คำว่าท่านเนวินชิดชอบที่อยู่ในวงการฟุตบอลมานานและอยู่แบบรู้ด้วยว่าทำแบบนี้จะสำเร็จทำแบบนี้จะไม่สำเร็จประกอบกับการได้ที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ได้โค้ชที่ดีอย่างมาสะไปเขารู้ว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยที่ต้องการในเรื่องของ3แชมป์เนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างที่ไปถึงตรงนั้นบางครั้งอาจจะลดขั้นตอนในบางอย่างไปเพื่อให้สำเร็จในผลการแข่งขันจะเห็นว่าในช่วงแรกๆบุรีรัมย์เนี่ยสามารถกอบโกยคะแนนด้วยวิธีการเล่นที่อาจจะไม่สวยงามมากนักเปอร์เซ็นต์การข้อคอมบอลสรุปอยู่อันดับ10ใช้คำว่าเขารู้วิธีการประสบการณ์ที่เขาผ่านฟุตบอลไทยมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยยืนอยู่ณจุดนี้ใช้คำว่าอย่างมั่นคงด้วยคราวนี้ก็ต้องถามกันต่อว่าเป้าหมายของคุณเนวินเนี่ยคือเขามองไม่ใช่แค่ในไทยลีกครับคือเขาเป็นแชมป์อะไรมาจนเยอะแยะอิ่มตัวแล้วสมมติว่าถ้าเราบอกว่าอยากกลับเป็น3แชมป์เขาก็กลับมาเป็นแล้วฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลนี้เขาก็ยังหวังอยู่เพราะเขาประกาศไปแล้วครับสมมติมันได้แล้วเนี่ยนะครับเป้าหมายคือเขาอยากไประดับเอเชียซึ่งเขายังก้าวไม่ข้ามท็อปไฟเอเชียคือสิ่งที่คุณเนวินพยายามแบบอยากจะให้มันเป็นตลอดฟุตบอลสไตล์เนี้ยมันเป็นเล่นท็อปไฟเอเชียมันต้องเพิ่มสถานการณ์ไหนบ้างซึ่งผมว่ามาสารู้โค้ดรู้แต่ว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้ในตอนนี้กับสถานการณ์ฟุตบอลในบ้านเราแล้วถ้าไปในเอเชียจะทำยังไงคือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆการที่จะไประดับเอเชียนั่นหมายถึงว่าไทยอยู่ในสถานะที่เป็นรองดังนั้นมันต้องรู้ว่าการเล่นในสถานการณ์ที่เป็นรองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของนักเตะในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือวิธีการเล่นแล้วก็ตามมันต้องมีวิธีการที่จะไปเล่นถ้าจะพูดเห็นภาพไปชัดเจนก็ถ้าเราเอาฟุตบอลโลกครั้งนี้มาทีมโมร็อกโกคือทีมนึงที่แสดงเห็นว่าสิ่งนึงที่จะเอาไปสู้กับทีมที่เหนือกว่าได้ก็คือในเรื่องของวิธีการหรือพูดง่ายๆคือถ้าเราหาจุดเด่นสักหนึ่งเรื่องที่สามารถเอาชนะจุดเด่นของทีมที่เหนือกว่าได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเอาความสามารถไปแลกกับคู่ต่อสู้ในเรื่องของการเล่นเกมรุกการเล่นคอมบิเนชันเพลย์หรือการวัดกันตัวต่อตัวเนี่ยเราน่าจะสู้เขาไม่ได้สิ่งที่ทีมที่เป็นรองจะเอาชนะกันได้คือเรื่องของวิธีการโดยเฉพาะขณะที่ไม่ได้ครอบครองบอลหรือเล่นเกมรับนั่นเองดังนั้นดูเหมือนว่าบุรีรัมย์จะรู้ตัวนะว่าจะต้องไปเล่นดับเอเชียเนี่ยจะต้องเตรียมทีมแบบไหนเตรียมตัวยังไงทั้งฤดูกาลในเลขแรกเนี่ยเขาเลือกที่จะเล่นให้มันน้อยจังหวะเพราะถ้ามากจังหวะมันจะเกิดการผิดพลาดการผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ครอบครองบอลในคุณภาพที่มันเป็นรองเขาเลือกที่จะเล่นให้บอลให้น้อยจังหวะแล้วก็ใช้จังหวะความเร็วในช่วงพริบตาหรือช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนเนี่ยเอาชนะคู่ต่อสู้สังเกตว่าฟุตบอลของบุรีรัมย์ปีนี้ต่างไปถึงจะเล่นไม่สวยงามแต่นี่เขาเตรียมไว้
ขาเตรียมไว้ว่าถ้าจะไปเล่นระดับเอเชียที่เหนือกว่าเขาจะต้องเล่นยังไงและนี่พี่เชื่อว่านี่คือวิธีการที่เขาเตรียมไว้เขาจึงเสริมกองหน้าที่สูงใหญ่เข้ามาอีกหนึ่งคนก็วิธีการก็อาจจะลดขั้นตอนการนำบอลไปแดนบนหน่อยแต่จะเพิ่มในเรื่องของทรานซิชั่นซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็นรองระดับญี่ปุ่นแต่นอกจากญี่ปุ่นนอกจากเกาหลีทีมอื่นเรื่องนี้ก็ไม่เด่นดังนั้นมันมีโอกาสที่จะไปสู้ระดับเอเชียได้ถ้ายังยึดมั่นแนวทางแบบนี้แล้วก็เพิ่มความเข้มเข้าไปมาที่เรื่องของบุรีรัมย์ผ่านเรียบร้อยแล้ว BG ปทุมเห็นวิเคราะห์บ่อยในเพจส่วนตัวจริงๆก็ตามกี่ทีมที่แบบว่าค่อนข้างจะวิเคราะห์ติดตามตลอดคือขั้นต้นเนี่ยแน่นอนเราทำเกี่ยวกับงานวิเคราะห์เวลาเราวิเคราะห์แต่ละครั้งเราต้องเลือกทีมที่ได้รับความสนใจเพื่อที่จะให้คนมาดูนะครับให้มาดูให้มาเพิ่มยอดส่วนหนึ่งสองเราเลือกทีมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลได้จะสังเกตว่าจะเลือกทีมใหญ่ๆเพราะว่าถ้าเราเอาองค์ความรู้จากทีมใหญ่ๆจากโค้ชดีๆเก่งๆเนี่ยมาเผยแพร่มาส่งต่อคนสนใจมันก็นำไปพัฒนาต่อยอดในระดับทุกระดับได้ BG ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ได้รับความสนใจในช่วงหลังในยุค ก่อนก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์เท่าไหร่นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยหลังจากได้เทกุระมุริเข้ามาก็เริ่มคอมเมนต์เริ่มที่จะวิเคราะห์เข้ามาขึ้นเพราะเชื่อว่าสิ่งที่BG ทำอยู่เนี่ยมันสามารถพัฒนาวงการได้หรือแม้กระทั่งที่หลายคนมองเห็นว่าการเปลี่ยนเทควาร์มูลีออกและเอาแมตซ์สมิธเข้ามาเนี่ยมันเป็นการถอยหลังลงคลองหรือเปล่าโดยรวมส่วนตัวยังเชื่อว่าแมตซ์สมิธน่าจะมีอะไรที่จะมาที่มาพรีเซนต์แล้วก็แสดงให้บอร์ดเห็นรู้ว่าเขาตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเทควาร์มูลีเนี่ยมันไม่ผิดส่วนมันจะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้แต่เชื่อว่าเขาต้องมาพรีเซนต์อะไรสักอย่างที่มันมีความแตกต่างที่ทำให้ผู้บริหารอ่ะลองสักตั้งก็ต้องรอดูครับว่าแมตสมิธจะเอาระบบ532ที่เขามาเสนอเนี่ยจนทำให้บอร์ดเนี่ยใจอ่อนปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวผู้เล่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนโค้ชมันคืออะไรแต่ถ้าจะให้พูดตรงๆในความรู้สึกเป็นคนศึกษาเรื่องระบบมาเยอะแมตสมิธน่าจะเอาระบบ532ในรูปแบบใหม่ที่มันบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วซึ่งเพิ่งมาเกิดได้ไม่นานน่าจะเอาวิธีการเล่นแบบนี้มาใช้และถ้านำไปใช้ได้สำเร็จจริงเนี่ยมาใช้ได้จริงเนี่ยมันก็เป็นมิติใหม่ของวงการฟุตบอลบ้านเราเลยจริงๆถ้าแมตช์สมิธทำได้ตามที่พี่คาดหวังไว้โอ้แต่ฟุตบอลบ้านเรานี่บางทีอันนี้พูดกันตามตรงนะเราอยู่ในวงการมาอย่างเงี้ยคนกำหนดทิศทางในการเล่นบางทีมันไม่ใช่โค้ชไงเช่นประธานสโมสรคนจ่ายเงินอันเนี้ยซึ่งลิทงเนี่ยจะเป็นคนที่พูดได้ดีที่สุดเพราะเราคุยกันบ่อยว่าในเมื่อเราไปรับงานเขาแล้วเนี่ยเราต้องคุยให้เคลียร์ไอ้แบบเนี้ยถ้ามีการพูดตรงแทรกแซงระหว่างทางเราทำงานลำบากไหมยกตัวอย่างทั้งที่ตัวเองผ่านมาหรือแม้แต่แบบหลักการในการที่ให้เราทำความเข้าใจกับคนดูที่บางท่านอาจจะแบบว่าโอ้ยเบื่อจังเลยไม่ได้ทำฟุตบอลที่ตัวเองต้องการแต่สุดท้ายคุณต้องไปทำงานกับเขาไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกทีมโค้ชทุกคนน่ะจะโดนเรื่องนี้แหละแล้วก็มันก็จะมีข้อจำกัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้โค้ชแต่ละคนที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ลองไปทบทวนพิจารณาย้อนหลังดูว่าถ้าเรื่องนี้มันแก้ไขไม่ได้เราก็หาวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้สิเพราะเราต้องอยู่ไงเพราะเราต้องอยู่กับอาชีพนี้กับวัฒนธรรมแบบนี้กับสังคมแบบนี้คุณต้องปรับตัวคุณจะมาบอกว่าให้แฟนบอลทราบว่าผมไม่ได้ทำงานเต็มที่ผมทำงานแบบอึดอัดผมโดนแทรกแซงคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณก็ต้องไม่รับงานโอเคโอเคแต่ว่าถ้าไม่รับงานก็อดตายทีนี้มันก็ต้องมีวิธีการยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ว่าจะถูกแทรกแซงคุณต้องลุกใส่เขาการแทรกแซงอย่างเช่นทีมหนึ่งชอบจับตัวสำหรับพี่ถ้าพี่ต้องไปอยู่ทีมนั้นจริงๆพี่ก็จะมีวิธีการของพี่เพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วเราจะพูดกับเขายังไงใช่ไอ้ตัวอย่างเช่นพี่จะบอกว่าแมตช์เนี้ย11ตัวแรกใช้ใครสมมติท่านอยากได้ใครครับต้นสัปดาห์เลยไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนก็11คนแรกเราก็จะได้ซ้อมทั้งสัปดาห์ตัวไหนเจ็บก็แค่บอกเข้าไปใช่ก็คือพอเราให้เขาบอก11คนแรกเขาก็พองแล้วเขาก็รู้ว่าเขามีอำนาจแล้วเราก็ทำตามเขาพอทำไปปุ๊บระหว่างทางเราก็คนนี้มันเจ็บคนนี้มันไม่เข้าแทคติกเอาไงดีครับถามเลย คือจริงๆมันต้องรุกบ้างมันต้องมีวิธีการมีจิตวิทยาในการสนทนากับผู้บริหารบ้าง11คนแรกที่เข้ามาปุ๊บอ่ะท่านครับตำแหน่งปีกขวาเนี่ย
เล่นไปแล้วไม่ดีเลยผมกังวลว่าลงไปแล้วทีมจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่านคิดว่ายังไงร้อยทั้งร้อยเปลี่ยนสิครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาดูไงเขาไม่มาดูเขาเราอยู่หน้างานใช่ก็เปลี่ยนสิครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะผมว่าตัวนี้ดีกว่าโอเคโอเคคือเราเปิดใจให้เขาแล้วเราทำงานร่วมกับเขาแล้วเขาบอก11คนแรกให้เราแล้วคือนี่คือตัวอย่างคุณก็ต้องไปทำไมครับไปหาวิธีการพิจารณาว่าปัญหาที่คุณเจอคืออะไรแล้วคุณก็แก้โดยใช้วิธีการถามตอบเหมือนกันครับเวลาคุณโค้ชเด็กคุณถามตอบคุยกันให้เยอะขึ้นถามให้เขาตอบคุณถามแล้วเขาตอบบ่อยๆสักพักเขาก็จะไม่ตอบคุณหรอกเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายนี่กูต้องรับผิดชอบนี่วะเข้าใจครับเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์มาแน่ว่าอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนอาชีพฟุตบอลไทยผมว่าต่างประเทศก็มีแต่เราแค่มองไม่เห็นแต่เรารู้จักกับสิ่งที่มันเห็นในบ้านเราแล้วก็มองเช่นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนกับโค้ชธงบ่อยมากแล้ววันนี้ก็ตอบมาค่อนข้างตรงฉะนั้นประเด็นของบ้านเราคือคนที่จัดตัวที่เป็นประธานสโมสรหรือใครก็ตามเนี่ยมันไม่แปลกนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาซื้อตัวมาเขาก็อยากได้คนที่เขาซื้อมาให้ลงเล่นนั่นเองเราก็แค่เสิร์ฟมันให้ได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังทำงานง่ายอยู่ในมุมมองของพี่ธงถ้าคุยกันถามตอบเยอะขึ้นเนี่ยทำงานไม่ง่ายหรอกถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ถ้าเลือกได้ก็อยากให้เป็นแบบนครปฐมนี่แหละนครปฐมปล่อยฟรีเลย11ตัวแรกนครปฐมประธานสโมสรรู้วันแข่งไม่เคยมาถามอะไรเลยไม่เคยมาถามรู้แค่วันแข่งเท่านั้นแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยพอมันกลับมาสู่เลข2คราวนี้ถ้าคุณเดินต่อกับแบสบิทมันต้องเดินไปที่มองตัวเองละครับถูกปะมันแข่งไอ้ไม่ทันแล้วแต่ที่2ในลีกยังจำเป็นอยู่นะเพราะถ้าคุณจบที่2ให้ลีกเนี่ยคุณได้ไปรอบแบ่งกลุ่มนะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าในกรณีบุรีรัมย์เป็นแชมป์เนี่ยยังไงเนี่ยเขาใช้สิทธิ์รอบแบ่งกลุ่มจากการเป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วไปแล้วนี่แหละจุดสำคัญคือต้องถามพี่ธงต่อว่าทีมที่ยังอยู่มีชลบุรีราชบุรีอ่ะ BG ก็คงตามมาจริงท่าเรือก็ตัดไม่ได้อ่ะเชียงรายมันเยอะมาก BU ด้วยอ่ะแบงคอกด้วยลืมไปไม่ได้อันเนี้ยมันหลายทีมแล้วแต้มจริงมันก็ไม่ได้ขี่กันมากนักใช่พี่ธงมองยังไงกับการเปลี่ยนแปลงทีมโดยรวมเป็นยังไงไล่ทีละทีมเท่าที่แบบว่าสามารถไล่ได้คือเราต้องวิเคราะห์ตามหลักความจริงก่อนว่าอันดับหนึ่งบุรีรัมย์เนี่ยก็คงจะลำบากหน่อยที่ใครจะไล่นะจะไล่แต่อันดับสองเปิดกว้างให้กับทุกทีมอันดับสองเปิดกว้างกับทุกทีมด้วยมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นบียูชลบุรีราชบุรีหรือแม้กระทั่งบีจีเองก็มันมีขึ้นมีลงได้มาตรฐานมันไม่ชัดเจนเหมือนกับบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาตรฐานปีนี้ไม่สูงแต่ชัดเจนว่าเล่นแบบนี้แล้วแชมป์แน่ได้ผลตลอดได้ผลตลอดแต่ส่วนทีมอื่นเนี่ยก็ยังมีแกว่งบางเกมเล่นดีเจาะไม่ได้อะไรแบบนี้ดังนั้นอันดับ2ยังเปิดกว้างแม้กระทั่ง BG ก็ยังเปิดกว้างช่วงนี้ครับปิดท้ายทีมชาติไทยซะหน่อยหนึ่งแล้วกันเราอยากได้โค้ชที่เข้ามายกระดับถูกไหมครับอย่างน้อยถ้ายังไปไม่ได้มาตรฐานต้องดีก่อนครับในอาเซียนเหนื่อยไหมต่อให้เป็นแชมป์เหนื่อยไหมต่อให้เป็นแชมป์เหนื่อยไหมถ้าวิธีการมันยังเป็นเท่านี้ก็ถือว่าเหนื่อยต้องยอมรับว่าถ้าวิธีการเท่านี้ยังใช้วิธีการที่ยังไม่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเรียกนักเตะมาหลากหลายรูปแบบอายุคละกันวิธีการเล่นสามารถเล่นได้ทุกแบบซึ่งมันไม่ปักธงมันไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเดินทางไหนซึ่งในเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยชินแตยองโลตัวเก่าเอาตัวใหม่เข้ามาเน้นเพรสซิ่งคอนเซ็ปต์ชัดเจนเห็นผลเลยป๋าฮังซอเอานักเตะวิ่งไล่เขามีคอนเซ็ปต์มีอะไรชัดเจนซึ่งถ้าเรายังเป็นแบบนี้ยังซ้ายก็ได้ขวาก็ดีหน้าก็โอเคหลังก็พอไปได้แบบนี้เราจะประคองเรือประคองได้แต่คนอื่นเขาจะไปขึ้นเขาจะแซงเราและรับประกันได้ว่าแซงแน่นอนถ้าเรายังเป็นแบบนี้เราต้องมีเวของเราให้ชัดเจนคุณจะเอาแบบไหนก็ได้คุณจะไม่เพรสซิ่งก็ได้คุณจะอะไรก็แล้วแต่มันต้องชัดเจนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เด็กที่ยังไม่ได้ติดทีมชาติอ่ะเขารู้ว่าถ้าเขาอยากติดทีมชาติในสไตล์เขาสไตล์เขาต้องเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะพัฒนาไปแนวทางเดียวกันเวลาเรียกเข้ามามันก็ใช้ได้เลยนี่ไม่ใช่เรียกเข้ามาต้องมั้ยต้องลองดูว่าเขาจะเล่นได้มั้ยระดับชาติไม่ต้องลองแล้วเรียกมาต้องใช้ได้